ทำไมยังรบไม่ชนะผมถามเถื่อนๆแบบนี้ล่ะพี่น้องทำไมซีเรียรบกับไอ้ขยะชีอะห์ไม่ชนะพี่น้องทำไมอียิปต์ยังไม่สามารถโค่นล้มไอ้รัฐบาลทหารของอาซิซีได้เพราะกำลังเราน้อยจริงหรือไม่ท่านมองอย่างนั้นไหมเพราะเราน้อยกว่าหรือเพราะเราไม่มีอาวุธแต่พี่น้องผมไม่ได้มีตังค์อยากจะให้รางวัลจริงๆถ้าใครลุกขึ้นตอบได้เนี่ยทำไมยังไม่ชนะพี่น้องแล้วจะชนะเมื่อไหร่เตือนง่ายๆพี่น้องซีเรียที่ยังชนะไม่เด็ดขาดเนี่ยนะอียิปต์ถ้ายังไม่ชนะไม่เด็ดขาดในปัจจุบันมีเหตุผลเดียวที่ผมมองไม่มีเหตุผลอื่นสำหรับตัวผมนะสำหรับตัวผมคนเดียวมองในยุคของซาบัตใครครับวีรบุรุษอียิปต์คนแรกที่ไปพิชิตอียิปต์คืออัมบินอัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุซาบัตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัมบินอัสไปพิชิตอียิปต์พี่น้องแล้วใครส่งไปราชสีของอัลลอฮ์อุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุส่งอัมบินอัสไปพิชิตอียิปต์พี่น้องสู้นานครับไม่ชนะสักทีซุบฮานัลลอฮ์นานนะครับรบกันนานมากไม่ชนะสำหรับซาบัตถ้ารบนานแล้วไม่ชนะอันนั้นเป็นเรื่องแปลกของเรา10ปียังปกติเลยรบกันรุ่นหลานยังไม่ชนะเลยพี่น้องรุ่นเลนมันรุ่นลือไปไม่ชนะสักทีซาบัตเป็นเรื่องแปลกมากอัมบินอาสไปรบที่อียิปต์เปิดเมืองอียิปต์เปิดไม่ได้ไม่ชนะอุมัรเช็คทันทีพี่น้องนี่คือมุมินพี่น้องไปรบที่ไหนสงครามที่ไหนไม่ได้ยึดติดกับดุนยาไม่ได้ยึดบอกแอมมึงท่านไปดูสิท่านไปดูสิอาวุธของเราน้อยเหรอแอมวิธีการทหารของเราแย่เหรอแอมอุมัรไม่อย่างนั้นพี่น้องเขียนจดหมายส่งไปฮะอัมร์บินอัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุแอมซอฮาบะห์เป็นซอฮาบะห์นะครับแอมไม่ใช่ประธานาธิบดีนะครับเป็นซอฮาบะห์ที่จับมือกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จูบท่านนบีที่กอดท่านนบีที่ร่วมกับท่านนบีอยู่กับท่านนบีอัมบินอัสรบไม่ชนะนะพี่น้องเสียงปกติมาอุมัรบินคอตตอบเขียนจดหมายส่งอัมยาอัมโออัมอัจบตุฮะฉันแปลกใจเลยเกินอัมกับการล่าช้าในการสู้รบที่อียิปต์ของท่านอัมบินอัสอุมัรส่งจดหมายไปเลยครับพี่น้องทำไมช้าอัมการรบของท่านช้าเนี่ยฉันแปลกใจเลยกันอัมและอุมัรบอกหนังสือประวัตินี้มีในฮายาตุซาบะหนังสือฮายาตุซาบะพี่น้องมีแปลแล้วเป็นภาษาไทยเล่มเท่าไหร่ผมไม่รู้แล้วไปหาซื้อเองแต่จะบอกอันนี้ไม่ได้จดไม่ใช่อ้างลอยๆครับพี่น้องในหนังสือฮายาตุซาบะบอกอัมอัจิบตุฉันแปลกใจเลยเกินในการล่าช้าในการพิชิตอียิปต์ของท่านอัมแล้วอุมัรพูดออกมาบอกว่าโออัมสิ่งเดียวที่ทำให้ท่านรบไม่ชนะจนถึงทุกวันนี้อัมจำไว้เลยนะครับที่อุมัรอิสลามไม่ชนะศัตรูลิมาอาดัสตุมมาอาบับตุมมินัดดุนยาอัมที่พวกท่านรบไม่ชนะเพราะดุนยามันเข้าไปในหัวใจของพวกท่านอัมไม่ใช่รบไปเพื่ออัลลอฮ์ดุนยาเข้ามาในหัวใจแกมาอาฮับอัตุวกุมเหมือนกับพวกศัตรูของท่านมันชอบสงครามถ้าดุนยาเข้าไปในหัวใจอินนัลลอฮ์แล้วอุมัรพูดอีกอินนัลลอฮ์อะลัยนซุรุกอมอิลลาบิซิดกินียะติมอัลลอฮ์จะไม่ช่วยอัลลอฮ์จะไม่ช่วยจำเอาไว้นะครับในโซนประสาทของท่านอัลลอฮ์จะไม่ช่วยกอมันกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นซะลาฟไม่ว่าจะเป็นอิควานไม่ว่าจะเป็นคอลาฟีไม่ว่าจะเป็นซุนนีไม่ว่าจะเป็นบ้าอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ไม่ช่วยกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดอิลลานอกจากบิสิดกีนียาติมเนียดของเขาต้องจริงกับอัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์ถึงจะช่วยซิดเนียดเนียดที่แท้จริงคนแบบนี้แหละอัลลอฮ์ช่วยรบคนเดียวก็ชนะพี่น้องเชื่อแล้วครับอัลลอฮ์ช่วยแล้วคนอัลลอฮ์ช่วยใครจะกดล้มเพราะใครคืออัลคอลิกใครครับพี่น้องอัลลอฮ์หรือไม่
ใครคืออันนาซีรอัลลอฮ์ใครคือผู้ให้เป็นอัลมุฮีอัลมุมิตอัลลอฮ์ใครคืออัลมุอิซอัลลอฮ์ใครคือผู้ดูแลทุกอย่างอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ช่วยมักลอกตัวไหนจะกดลงฉะนั้นอุมัรเตือนตรงนี้ได้คิดถึงทุกวันนี้พี่น้องถ้ากลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดยังไม่ได้รับชัยชนะจงพิจารณาอีมานของท่านอามานของท่านดุนยาเข้าไปในหัวใจหรือยังผมถึงบอกถ้าใครรบเพื่อนเนียนมุสลิมอันนั้นไม่ใช่ฟีซาบิลิลลาห์ยอมตายเพราะบุญนั้นไม่ใช่ฟีซาบิลิลลาห์ฟีซาบิลิตอฮูตยอมตายเพื่ออียิปต์ไม่ใช่ฟีซาบิลิลลาห์ยอมตายเพื่อปกป้องจะมาให้ควานไม่ใช่ฟีซาบิลิลลาห์ยอมตายเพื่อปกป้องไอ้นายนี่ไม่ใช่ฟีซาบิลิลลาห์ฟีซาบิลิลลาห์มีอย่างเดียวมันก็ตาละนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนพูดเองใครที่ต่อสู้ลิตะกูนะกะลิมาตุลลอฮิฮิยะอุลยาเพื่อใช้คำดำรัสของอัลลอฮ์สูงฟะฮุวะฟีซาบิลิลลาห์คนคนนี้แหละที่อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์คนคนนี้แหละที่ตายแล้วไม่ต้องอาบน้ำคนคนนี้แหละที่ตายแล้วชะฮีด